ตรงกึ่งกลางถอดเมษทางด้านไปเริ่มทางด้านขวามาค่ะเราจะเกียดทางด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ค่ะอันนี้อาจารย์ลงเส้นแบบเส้นตรงนะคะไม่ได้สามเหลี่ยมกีบบัวเดี๋ยวที่อาจารย์ทำมาก็คือกีบโค้งอันนี้เราเริ่มต้นของเราเป็นเส้นตรงก่อนให้ได้รูปทรงชั้นที่หนึ่งรีดเสร็จแล้วก็นอนมีดเพื่อแซะออกเราแกะน้ำเต้าเลยต้องปอกเปลือกออกด้วยนะคะเพราะตรงเปลือกของเขาจะทำให้ดำเราต้องเอาเปลือกออกให้หมดตอนเราแกะมันยังไม่ดำแต่เราทิ้งไว้ที่จะใช้งานเราไม่ได้ใช้งานวันนี้เวลาเราสามารถที่จะเตรียมงานผ้าอบอันนี้ไว้ใส่พวกน้ำพริกพวกแกงต่างๆที่สีแตกต่างจากน้ำเต้าแต่ถ้าเราจะแกะผ้าอบจากฟักทองก็ได้ฟักทองสีเหลืองแล้วก็ใส่แกงเขียวหวานใส่บัวลอยใส่พวกนี้ได้เวลาเราเลือกที่จะแกะใช้งานเราต้องคำนึงถึงตัวอาหารของเราด้วยว่าสีอะไรให้มันแตกต่างกันแกะผ้าอบจากน้ำเต้าก็ใส่น้ำพริกใส่แกงที่มันออกสีแดงๆเนาะแกงส้มแกงเหลืองใส่ได้พะแนงทูชีเราก็จะลงลายในกลีบของเราอีกทีหนึ่งก็เอียงมีดซ้ายขวาบรรจบกันกึ่งกลางแล้วลงเส้นตรงกึ่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยมาลงเส้นสั้นๆอยู่ด้านข้างอันนี้อาจารย์ต้องการกีบละ3เส้นพอไม่ต้องลึกนะคะถ้าเราลงลึกมีดของเราเวลาแกะภาชนะมันจะทำให้ภาชนะเราเสียหายได้รั่วด้วยค่ะเวลาเราไปใส่อาหารยังไม่ทันลายรั่วแล้วแต่ถ้ามันรั่วเราจะต้องการใช้เราก็ใช้ภาชนะตัวอื่นเป็นถ้วยเล็กๆ เข้ามาใส่ตรงกึ่งกลางเอามาวางตรงกึ่งกลางภาชนะของเราก่อนเราค่อยเอาอาหารใส่แต่เวลาที่เราจะนำไปใช้เราควรที่จะลวกด้านในนะคะลวกน้ำร้อนประมาณสัก 2-3 ครั้งเพื่อจะปิดรูขุมขนของเขาก่อนแล้วค่อยเอาอาหารใส่รสชาติอาหารจะได้ไม่เปลี่ยนหรือไม่เน่าเสียตัวภาชนะที่เรานำไปใช้นะคะตรงนี้จะมีสีขาวเล็กน้อยมุมนี้มันจะสลบลงเนาะแล้วก็กรีดตรงปลายกรีดที่หนึ่งมาตรงกึ่งกลางเนี่ยลึงให้ได้กึ่งกลางพยายามเล็งตรงกึ่งกลางให้ได้ค่ะเทคนิคที่2นะที่ให้อันนั้นแซะเป็นทีละกรีดแต่อันนี้เราจะกรีดไปรอบก่อนแล้วค่อยแซะทีเดียวถอนหายใจสิพอเราจะแซะตรงนี้เราก็จะแซะระหว่างช่องเลยเราก็จะนอนมีดค่อยๆแซะโค้งมา
ั้นที่2เราก็ทำเหมือนกันปอกเปลือกเอาออกให้หมดนะลงลายกลีบเหมือนเดิมค่ะลักษณะถ้าตรงนี้มุมตรงนี้ถ้ามันยังตื้นอยู่แต่งตรงนี้นิดนึงนะทุกกลีบลงลายลักษณะนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องปอกเปลือกทุกชั้นด้วย